ื่องราวของน้องอิงฟ้าล่าสุดน้องอิงฟ้าออกงานมีหลายเรื่องให้ได้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องอาร์มชุติมาคือถ้าเกิดใครตามจะทราบว่าตัวน้องอาร์มเนี่ยมีการไปประกวดมิสแกนและหลายคนก็บอกว่าฮิน้องอาร์มเนี่ยเป็นน้องอิงฟ้าร่างสองเลยเพราะฉะนั้นเราไปเจอน้องอิงฟ้าก็เลยพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็คิวงานปลายปีน้องอิงฟ้าเห็นบอกว่าแน่นจุกๆแล้วก็บอกว่าปีนี้เป็นปีทองพี่แอมน้องอิงฟ้ากวาดพรีเซนเตอร์ไปกว่า10ตัวMy God อ่ะทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องอิงฟ้าครับถ้ารวมตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งมาก็เยอะสุดคือ8ค่ะน่าจะเป็นช่วงที่แบบไปพบสื่อด้วยอะไรด้วยวิ่งแล้วก็งานแบบไลฟ์ด้วยอะไรด้วยเลยช่วงนั้นค่ะช่วงนั้นเยอะสุดปีนี้น่าจะเป็นปีที่งานเยอะที่สุดกว่า2ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะจริงๆหนูเป็นแฟนคลับเขาด้วยซ้ำนะเหมือนว่าคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินน่ะจะต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาเป็นคนแต่งเพลงเก่งที่คนเขาบอกว่าเหมือนแบบไม่สมมาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเราอ่ะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็ต้องพรูฟพิสูจน์ตัวเองกันไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็แบบไม่อยากให้ไปบูลลี่กันหนูว่ามันไม่มีใครเหมือนใครได้มันไม่มีใครเหมือนใครได้จริงๆทุกคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงจะตบคนอื่นได้ถ้าเราไปเป็นเหมือนคนอื่นสุดท้ายคนก็จำเราไม่ได้อยู่ดี